กลัวไหมครับฝนแค่นี้จะไปกลัวอะไรทหารกองทัพยังไม่กลัวเลยเสื้อแดงเนี่ยฟังท่านวีรการกันจบไปแล้วนะครับท่านต่อไปนั้นอาจจะต้องขอเปลี่ยนบรรยากาศสักเล็กน้อยท่านวีรการนั้นดุดันไปแล้วท่านนี้จะปราศัยด้วยความเรียบร้อยนุ่มนิ่มแล้วก็มีแต่เรื่องหลักการล้วนๆทายไม่ถูกใช่ไหมครับว่าใครท่านนี้ปราศัยเรียบร้อยสุดนะผมเคยฟังท่านมาครับพบกับท่านเลยครับท่านเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยครับพี่น้องคนเมืองที่รักประชาธิปไตยและรักทักษิณทุกท่านครับขณะนี้ที่ขอนแก่นมีคนมาฟังปราศัย 180,000 คนครับเชียงใหม่ก็ไม่น้อยหน้าครับอยู่ในสนามกีฬาแห่งนี้ประมาณ 50,000 กว่าคนครับแต่เป็นแดงวบก็เป็นแบมดูทีวีเอเชียอัปเดตอีก 400,000 กว่าคนครับที่บ้านพี่น้องครับผมนี่ถูกกับบลูคไม่รู้เป็นอะไรครับไปปราศัยที่ไรหนีผัวอีโกบไม่ได้ทักทีไปปราศัยที่อุบลเนี่ยผมบลูคดนุพรขึ้นโอ้โหแม่ยกนี่ปรบมือกันไว้ไว้ไว้บอกผัวอีโกบผัวอีโกบมาพอผมขึ้นต่อผมก็บอกอภิวันขอรายงานตัวแม่ยกบอกผัวอีเขียดมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งผัวอีกบเป็นโคศกผัวอีเขียดมาปราศัยกับพี่น้องครับแต่ก่อนจะปราศัยต้องขออภัยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างหลังผมเนี่ยพอคุณจตุพรขึ้นมาปราศัยต้องขออภัยนะครับทุกท่านจะต้องลงจากเวทีครับมิฉะนั้นจะโดนข้อหาปรบมือเป็นกำลังใจจตุพรครับข้อหาอะไรก็ไม่รู้ปรบมือเป็นกำลังใจจตุพรหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะครับผมเองก็ต้องลงไปด้วยเพราะเฉียดๆอยู่แล้วล่ะครับเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำพี่น้องมาให้กำลังใจบอกโอ้ยท่านดร.พิวันปราศัยมันผมก็บอกเวลาผมขึ้นเวทีปราศัยไม่ได้พูดเองครับองค์ท่านลงนะครับแล้วเอิญวันนี้องค์กำลังจะลงเอิญหลวงพ่อคุณพระครูสุเทพวิทย์สุทธิคุณท่านเอาน้ำมนต์มารดองค์เลยไม่ลงครับวันนี้พี่น้องครับเดี๋ยวนี้ไปทางไหนนะครับก็มีแต่คนพูดทั่วประเทศเขาบอกว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำนำความสุขคืนพี่น้องคนไทยครับก็ทำไมคนไทยถึงคิดอย่างนี้ล่ะครับคนไทยมีความหวังคนไทยเขาบอกว่าเขาชอบคนหน้าเหลี่ยมมากกว่าไอ้คนหน้าหล่อครับไอ้คนหน้าหล่อนี่มันหล่ออย่างเดียวแต่ไม่มีสมองครับคนหน้าเหลี่ยมถึงจะไม่หล่อแต่สมองดีทำงานเก่งล่ะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความหวังครับทักษิณพูดอะไรแล้วทำหมดฮะดูนโยบายสิครับแต่พี่น้องครับก็มีคนมาเตือนผมอีกเหมือนกันครับว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำระวังไอ้ระยำมันลอกนะครับเพราะไอ้ระยำที่ว่านี่มันลอกเก่งซะด้วยฮะ
แต่ท่านทักษิณบอกว่าลอกยังไงก็ไม่รู้สอบตกนะฮะคือลอกยังไม่มีความรู้ครับพี่น้องครับท่านทักษิณบอกว่าพี่น้องคนไทยที่ยากจนอำมาตย์ก็บอกว่าคนยากคนจนนั้นเกิดมาต้องยอมรับความจนเพราะเกิดมาชาติที่แล้วทำกรรมเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่จนลูกก็ต้องจนลูกจนหลานก็ต้องจนต้องรับสภาพครับอันนี้อำมาตย์เขาบอกแต่ทักษิณบอกไม่ใช่ครับคนยากคนจนพี่น้องประชาชนที่จนไม่ใช่กรรมครับเขาได้โอกาสต่างหากครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทุกนโยบายของทักษิณที่คิดนะครับก็จะให้โอกาสแก่พี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสด้อยโอกาสรับการรักษาพยาบาลเอา30บาทรักษาทุกโรคไปแต่ทำไมต้อง30บาทครับเงิน30บาทถูกกว่าบุหรี่1ซองแต่มันเป็นค่าของความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากจนครับเราจะได้มีความรู้สึกว่าฉันจ้างเธอนะหมอฉันจ้างเธอนะพยาบาล30บาทไม่ใช่คนไข้อนาถาแบบที่รัฐบาลนี้ทำครับรัฐบาลนี้เคยบอก30บาทตายทุกโรคแต่ปรากฏว่าขอติดเจงผมมารักษาฟรีตายจริงๆครับพี่น้องครับโดยไม่รู้เลยว่า30บาทนี่คือศักดิ์ศรีมิฉะนั้นพ่อไม่เก็บครับ30บาทหมอพยาบาลเขาก็รักษาแบบอะไรครับรักษาแบบอนาถาครับเพราะฉะนั้นบรรดาข้าราชการตอนนี้ทุกข์ยากที่สุดบัญชียาที่มีคุณภาพถูกตัดออกไปการรักษาพยาบาลไม่มีคุณภาพทักษิณบอกว่าต้องกลับมาเป็น30บาทรักษาทุกโรคแต่ต้องรักษาได้จริงครับกองทุนหมู่บ้านเดิมกองทุนละ1ล้านทักษิณบอกว่าคนยากคนจนไม่โกงเอาไปอีก1ล้านเป็น2ล้านครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้คนยากคนจนได้เข้าถึงเงินทุนในการประกอบอาชีพนอกจากนั้นแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทท่านดร.โอรานบอกไปแล้วพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าทำไม่เป็นทำไม่ได้ทำไม่ได้อย่างไรทักษิณบอกว่าวิธีการก็คือลดรายได้ภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% ลดไป 7% ครับเพื่อเอาเงินนี้แหละครับมาอุ้มชูแรงงานเป็นแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทเมื่อแรงงานขั้นต่ำวันละ300บาทคนจบปริญญาตรีเอาไปเลยเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาทครับคือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่คนหนุ่มคนสาวที่กำลังจะตั้งตัวเพราะฉะนั้นบ้านหลังแรกคืนภาษีให้เต็มๆครับพี่น้องครับคนหนุ่มคนสาวจะตั้งตัวจะได้เก็บเงินนี้ไว้ไปลงทุนภาษีลดขั้นแรกและรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์คันแรกจะได้รับการคืนจากรัฐบาลครับแต่พี่น้องครับมอเตอร์ไซค์คันแรกหรือรถยนต์คันแรกก็ต้องถือว่าคันเดียวเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าเก็บอบเปรี้ยวไว้กินหวานครับมอเตอร์ไซค์ภาษีน้อยครับก็เก็บไว้ซื้อรถยนต์คันแรกได้คืนแสนกว่าบาทครับพี่น้องครับเอาไว้ไปทำทุนทักษิณเห็นว่าคนหนุ่มคนสาวจะต้องก้าวเดินขึ้นมารับภาระในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพราะฉะนั้นต้องสร้างโอกาสให้กับคนหนุ่มคนสาวครับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ต้องเกิดขึ้นครับชอบไหมครับพี่น้องครับ3ชั่วโมงไปถึงกรุงเทพครับรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครศรีทำให้โคราชต้องเกิดขึ้นครับความเร็วสูงกรุงเทพหาดใหญ่ต้องเกิดขึ้นครับและตามเมื่อเกิดการรัฐประหารนี่ผมว่าพี่น้องสู้ไม่สู้ผมคนหนึ่งละครับจะกอดคอต่อสู้ร่วมกับพี่น้องThank you.
ขอขอบคุณครับทุกท่านเจอกันเมื่อชาติต้องการขอบคุณครับมีพลเอกพันลบปิ่นมณีนี่อุ่นใจได้ไม่เคยแพ้สู้มาไม่เคยแพ้อ้าวเขาบอกว่าตำบลวางแสงให้มาที่รถด่วนจะกลับแล้วแล้วก็มีบ้านทุ่งใหญ่นะครับมีแม่จวงแม่สะอาดแม่แสนแม่ปานแม่บัวแม่สมัยแม่น้อยแม่ลุนฝากซองทอดประปาผมดูแล้วพวกเราอยากให้ทักษิณกลับมาจะดีกว่ามั้งท่าอยากให้คนไทยหายจนภายใน4ปีไหมครับมันก็ต้องฝีมือทักษิณล่ะครับทีนี้จะให้ทักษิณกลับเมืองไทยได้พี่น้องก็ต้องเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยยกทีมทั้ง10คนได้ไหมครับเมื่อคืนผมไปปราศรัยที่กำแพงเพชรท่านนายกทักษิณโฟนอินมาแล้วก็บอกว่าอำเภอไหนมีส.ส.ท่านจะไปนอนค้างที่อำเภอนั้นครับนี่บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเลยอย่างน้อยต้องมานอนทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเดือนล่ะครับเพราะคนเชียงใหม่จะเรียกพรรคเพื่อไทยยกทีมใช่ไหมครับพี่น้องครับนี่พอทักษิณประกาศอย่างนี้อำมาตย์ไม่ชอบฮะอำมาตย์ไม่ชอบอำมาตย์บอกว่าถ้าคนไทยหายจนมันปกครองยากถ้าคนไทยมีความรู้มีการศึกษาปกครองยากก็เลยสนับสนุนให้ทหารทำการรัฐประหารนะครับประกาศความผิดมา4อย่างแต่จริงๆไม่ใช่ครับความผิดข้อเท็จจริงของทักษิณก็คือทักษิณมันเก่งเกินไปครับอำมาตย์ไม่ชอบครับทักษิณรักประชาชนให้โอกาสประชาชนที่ด้อยโอกาสอำมาตย์ไม่ชอบครับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศรักทักษิณจำนวนมากอำมาตย์ก็ไม่ชอบเหมือนกันครับพูดอย่างนี้เรียกผมไปสอบมาทีหนึ่งแล้วถามว่าอำมาตย์ใหญ่ที่ผมพูดหมายถึงใครวันนี้ตั้งใจว่าองค์จะไม่ลงแล้วนะครับก็อยู่ที่พี่น้องถ้าพี่น้องสวดไปเรื่อยๆองค์ลงเหมือนกันนะครับผมก็บอกว่าอำมาตย์ก็คือไอ้งอกไงล่ะครับอำมาตย์นี่แอบอ้างครับด้วยความอิจฉาทักษิณสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคหนึ่งคือพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นรัฐบาลเวลาช่วยพรรคประชาธิปัตย์ใช้มือที่มองไม่เห็นครับแต่พออะไรเกี่ยวกับทักษิณไทยรักไทยแทนที่จะใช้มือที่มองไม่เห็นมันดันใช้ตีนที่มองไม่เห็นครับพรรคไทยรักไทยจึงถูกยุบไปครั้งหนึ่งพลังประชาชนยุบไปครั้งหนึ่งและทำท่าจะยุบพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจึงบอกแทนพี่น้องชาวคนเมืองทั้งหลายครับยุบพรรคเพื่อไทยทีนี้และฉันจะตั้งพรรคใหม่เลยพรรคทักษิณชินวัตรเลยเอาไหมครับพี่น้องครับอย่างท่านวีระการบอกครับเมื่อยึดอำนาจจากทักษิณไปแล้วก็ไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารแล้วก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณสู้อยู่กับใครองค์ท่านก็บอกผมครับกูรู้สิโว้ยว่ากูสู้อยู่กับใครเพราะฉะนั้นมึงอย่ามาแอบอ้างไอ้งอกทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับก็เพราะอิจฉาทักษิณครับต้องขอขอบคุณน้องๆในทหารในตำรวจที่มาอัดเทปด้วยนะครับขอขอบคุณน้องๆในทหารตำรวจที่อัดเทปน้องๆจะได้นำนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปบอกกับน้องๆในกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลือกพรรคเพื่อไทยยกทีมทักษิณกลับมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจครับขอขอบคุณครับขอบคุณท่านดร.อภิวันนะครับ